ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Let's Go วันนี้เราอยู่กันแถวบ้านอีกเช่นเคยแดดดีขนาดนี้ทำไมหิมะยังไม่ละลายวันนี้อุณหภูมิติดลบเลยทีเดียวหนาวมากๆปีนี้ถือว่าหนาวที่สุดเท่าที่อยู่เยอรมันมานะบางที่ติดลบถึง20กว่าองศานึกว่าอยู่รัสเซียเลยทีเดียวแต่ถึงอุณหภูมิจะติดลบแต่มีแสงแดดมันก็อุ่นขึ้นมาหน่อยก็ยังชั่วเลยดีขนาดนี้เราจะอยู่บ้านได้ยังไงออกไปหาถ่ายรูปกันวันนี้อากาศดีคู่คนออกมาเดินเล่นกันค่อนข้างเยอะนะติดตามติดชีวิตเป็ดว่าจะเป็นยังไงอุณหภูมิติดลบยังอยู่ดีสบายดีหรือไม่ไปดูกันค่ะน้ำในสระกลายเป็นน้ำแข็งนะคะข่าวนี้แข็งจริงๆเป็ดยังอยู่ไหมเนี่ยไม่เห็นเป็ดเลยเป็ดย้ายจากสระมาอยู่ที่นี่เองให้อาหารมันแต่มันไม่กินอ่ะสงสัยหนาวยังอาหารกันกินอยู่ตัวเดียวThank you.
าทิตย์ตกดินสวยมากๆเลยหนาวก็หนาวสวยก็สวยมือแข็งไปหมดอ่ะอยู่เมียคอมมี่